ุศลให้กับตัวเองหรือคิดแต่จะเอาอย่างเงี้ยนั่นนะก็เหมือนกับเพิ่มพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้กับตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีทั้งเอามีทั้งให้ไงง่ายๆคือมีทั้งรับมีทั้งให้มันแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมมนุษย์เกิดมาคนหนึ่งมันก็มีทั้งรับและมีทั้งให้แหละใช่ไหมท่านรับสิ่งของอะไรใครมาท่านก็ต้องให้อยู่วันยังค่ำใช่ไหมครับรับอย่างเดียวโดยไม่ให้โอ้มันล้นแล้วอย่างถ้าเป็นผมนะรับอย่างนี้ไม่เคยให้อะไรใครเลยเนี่ยโหไม่รู้ว่ากี่ขบวนรถไฟที่มีอยู่ตอนนั้นมันเยอะแยะไม่รู้ใครให้อะไรบ้างตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ถ้าหากว่ามันยอมให้ใครนะก็ให้อะไรให้ผ่านการกินเนี่ยการกินการอยู่การนอนเหล่านี้ต่อเขาแลกเปลี่ยนไปแลกกันเปลี่ยนกันมาในคำว่าทั้งรับทั้งให้พอนึกออกเนาะง่ายๆคือการซื้อขายเอาคนซื้อขายก็ทำนองเดียวกันใช่นะมันเป็นทั้งผู้ให้เป็นทั้งผู้รับในเวลาเดียวกันในที่เดียวกันก็คือตัวเราเนี่ยเอาละคนไหนที่ให้มากกว่ารับอยู่นี่ให้มากกว่ารับให้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยก็คือให้อภัยนะให้โดยไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยให้อภัยแล้วก็ให้ใครก็ได้ในโลกนี้รู้และเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอไม่เห็นต้องสูญเสียอะไรใช่ไหมเช่นให้ความรู้ใครก็ได้เด็กเล็กเด็กโตนะจะเป็นความรู้ซึ่งมันเชิงอาชีพของตัวเองก็ให้ผู้อื่นเข้าไปหรือเราไปรู้สิ่งอื่นนอกเหนือจากอาชีพหลักแล้วก็บอกคนอื่นคือให้คนอื่นเข้าไปอย่างเงี้ยไอ้คำว่าให้เรานี่เป็นตัวลองทำตัวอย่างนี้ดูสิครับว่าไอ้การให้การให้ไอ้เจ้าการให้การให้ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับการที่ทำให้เราลดอะไรลดพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์ให้มันเหลือน้อยเต็มทีนะก็เลยอย่างนี้มันให้ได้ด้วยความคิดแต่จะให้อย่างเงี้ยก็คือใจนะครับจะให้หรือไม่ให้กักไว้ยังได้ด้วยแต่ความคิดเนี่ยมันให้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเหมือนกันเนี่ยก็คือการที่เราใช้พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยโอเคนะขอเข้าใจในรูปแบบนี้ลองดูครับเพราะว่าเราพูดถึงพลังงานมันมองไม่เห็นมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างเดียวนะครับจึงจะพอจะรับกันได้ประมาณนั้นใช่นะเอาล่ะพอไปครับเมื่อกี้เนี่ยเรื่องพลังงานก็